และไม่อนุญาตนะครับให้รถจอดข้างทางให้ประชาชนที่จะเดินทางมาส่งน้ำพระศพเนี่ยนะครับต้องวางแผนโดยการเดินทางใช้รถสาธารณะด้วยนะครับค่ะและในวันนี้เองนะคะเราก็มีผู้สื่อข่าวของเรานะคะที่ไปเกาะติดบรรยากาศนะคะอย่างเช่นช่วงเช้าที่ผ่านมาดิฉันมีโอกาสได้ติดตาม Twitter ของทีมข่าวของเรานะคะอย่างคุณพัชรประพลก็มีการถ่ายรูปบรรยากาศมาฝากกับเราด้วยนะคะส่วนบรรยากาศณปัจจุบันจะเป็นอย่างไรนะคะคุณผู้ชมไปติดตามกับคุณพัชรประพลพุ่มประพันธ์เชิญค่ะเชิญครับขอบคุณครับขณะนี้นะครับขบวนพระศพสมเด็จพระสังฆราชกำลังจะเคลื่อนออกจากที่ตึกวชิรญาณนะครับของโรงพยาบาลจุฬานะครับแล้วก็จะเคลื่อนไปยังวัดบวรนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการปิดการจราจรบนถนนราชดำรินะครับเพราะว่าตามเส้นทางเนี่ยก็จะเคลื่อนออกจากจุดนี้นะครับตอนนี้เห็นว่ามีประชาชนที่มารอร่วมส่งพระศพสมเด็จพระสังฆราชนะครับเยอะเลยนะครับอันนี้มาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็ตั้งแต่เวลา 10:30 นาทีที่มีการตัดขบวนสำหรับคนที่จะขึ้นไปสักการะพระศพเนี่ยนะครับก็ลงมารออยู่ที่บริเวณหน้าประตูแล้วก็ตลอด2ฝั่งถนนเลยนะครับรวมถึงเกาะกลางบริเวณใต้แนวของรถไฟฟ้า BTS ด้วยนะครับขณะนี้ขบวนกำลังจะเคลื่อนออกมาจากที่บริเวณหน้าตึกวชิรญาณสามัคคีพยาบาลแล้วนะครับก็จะมีรถตู้แล้วก็รถนำขบวนที่จะเคลื่อนออกไปประชาชนที่มารอส่งพระศพสมเด็จพระสังฆราชนะครับหลายๆคนก็จะมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็บางคนมาจากจังหวัดในปริมณฑลด้วยนะครับเพื่อที่จะมารอส่งในครั้งนี้ตอนนี้รถเคลื่อนขบวนออกมาแล้วนะครับหลังจากที่เคลื่อนขบวนออกมาแล้วนะครับคุณอิทธิพัฒน์ครับก็จะมุ่งหน้าจากถนนราชดำริเนี่ยไปเลี้ยวขวาตรงถนนพระราม4แล้วก็ไปขึ้นทางด่วนนะครับซึ่งตลอด2ฝั่งเนี่ยประชาชนสามารถที่จะออกมาร่วมส่งพระศพสมเด็จพระสังฆราชได้นะครับแต่ว่าก็มีการกำชับเรื่องของการถ่ายรูปเอาไว้นะครับโดยกำหนดการหลังจากนี้ไปนะครับก็จะไปถึงที่บริเวณวัดบวรนิเวศที่พระตำหนักเพชรเนี่ยช่วงเวลา 12:30 นาทีนะครับตอนนี้รถกำลังเคลื่อนออกมาแล้วนะครับเนี่ยครับตอนนี้ขบวนของรถนะครับซึ่งก็จะมีรถนำขบวนแล้วก็จะมีรถตู้ทั้งของโรงพยาบาลจุฬาเองแล้วก็เป็นรถสีเหลืองนะครับที่จะเคลื่อนออกมาตอนนี้ตามตลอดเส้นทางนะครับอย่างที่บอกว่านอกจากจะผ่านถนนราชดำริไปแล้วนะครับเลี้ยวขวาเข้าถนนพระราม4เนี่ยใครที่อยู่ตรงถนนเพชรบุรีนะครับหลังจากที่ขบวนรถขบวนพระศพสมเด็จพระสังฆราชลงจากด่วนลงจากอุรุพงษ์แล้วเนี่ยนะครับก็จะไปเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรบุรีผ่านหลานหลวงแยกผ่านฟ้าผ่านตรงป้อมมหาการบริเวณถนนพระสุเมนแล้วก็ไปถึงพระตำหนักเพชรวัดบวรนะครับสามารถที่จะร่วมส่งพระศพสมเด็จพระสังฆราชได้แต่ว่าตามกำหนดเนี่ยเมื่อไปถึงเวลา 12:30 นาทีนะครับจะมีการนำพระศพสมเด็จพระสังฆราชไปตั้งประดิษฐานที่ตำหนักเพชรนะครับเพื่อที่จะให้พระเถระชั้นผู้ใหญ่เนี่ยเข้าส่งน้ำพระศพก่อนต่อจากนั้นนะครับช่วงเวลา 13:00 นก็จะเปิดให้ประชาชนเนี่ยร่วมแสดงความไว้อาลัยและส่งน้ำพระศพต่อหน้าพระรูปที่อาคารมนุษยนาควิทยาทานที่วัดประวรนะครับแต่ก็มีการขอความร่วมมือเรื่องของรถส่วนตัวนะครับพยายามอย่านำไปจอดที่รอบบริเวณวัดประวรเพราะว่าการจราจรน่าจะติดขัดและเจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะเข้าไปจัดการเรื่องของเส้นทางได้นะครับตอนนี้ขบวนพระศพสมเด็จพระสังฆราชก็เคลื่อนออกมาจากบริเวณหน้าประตูทางเข้าโรงพยาบาลจุฬานะครับที่ตึกวชิรญาณสามัคคีพยาบาลนะครับเคลื่อนออกไปแล้วนะครับขบวนรถจะมุ่งหน้าต่อไปเรื่อยๆนะครับเห็นว่าทั้งประชาชนที่มารอส่งพระศพนะครับก็มาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วแล้วก็เต็มไปทั้งหมด2ฝั่งเลยนะครับขบวนก็จะเคลื่อนแหวกขึ้นไปนะครับไปจนถึงพระละเข้าไปที่ถนนพระราม4นะครับไปเรื่อย
ครับและขณะนี้ประชาชนหลายๆคนก็ส่งพระศพสมเด็จพระสังฆราชในบริเวณนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็จากนี้ไปครับสามารถที่จะไปได้ที่วัดบวรนะครับซึ่งจะมีการเปิดให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปถวายสักการะนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปส่งน้ำพระศพต่อได้ด้วยนะครับที่อาคารมนุษยนาควิทยาทานวัดบวรนะครับโดยจะเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าไปร่วมได้ในเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับไปจนถึงช่วงประมาณ4โมงเย็นและหลังจากนั้นครับช่วงเวลา17นาฬิกานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงมีพระราชทานพระวโรกาสให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จแทนพระองค์เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลต่อไปด้วยนะครับแล้วก็มีการพระราชทานการสวดพระอภิธรรมนะครับทั้งหมด7วัน7คืนเริ่มตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปทั้งช่วงกลางวันแล้วก็กลางคืนนะครับสามารถที่จะไปร่วมได้และนอกจากนี้นะครับสามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ของสังฆราช .org นะครับข้างในนั้นก็จะมีเรื่องของพระราชประวัตินะครับพระราชกรณียกิจแล้วก็พระนิพนธ์ต่างๆรวมถึงเส้นทางธรรมเทศนาที่ประชาชนสามารถที่จะเข้าไปอ่านนะครับไปศึกษาหรือว่าไปดาวน์โหลดมาเก็บไว้ด้วยนะครับนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นซึ่งขบวนพระศพสมเด็จพระสังฆราชก็ได้เคลื่อนออกจากที่โรงพยาบาลจุฬาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะเคลื่อนไปยังวัดบวรนะครับแล้วก็ตามกำหนดการอย่างที่ผมบอกประชาชนสามารถที่จะไปร่วมได้นี่เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นล่าสุดขณะนี้ครับคุณพัชรประพลด้วยค่ะถือว่าเป็นบรรยากาศสดๆที่เราได้ชมกันนะคะที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในการเคลื่อนพระศพออกจากโรงพยาบาลค่ะ